1เวทีกับการประกวดครั้งแรกค่ะในงาน LGBT กับการประกวด Miss BBC World 2018 Beauty and Brain and Creation ค่ะงามเลิศล้าปัญญาสร้างสรรค์พรสวรรค์ในพรมแดงค่ะงานนี้สาวประเภท2ชาวหลากสีต่างจัดหนักจัดเต็มค่ะในรอบแรกโชว์พรีเซนต์ชุดประจำชาติแต่ละชาติแบ่งองค์ทรงเครื่องมาร่วมพรีเซนต์กันแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะกับการประกวดในเวทีต่างคนต่างไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวค่ะงานนี้ไม่รู้ว่าคณะกรรมการตัดสินยากขนาดไหนสำหรับเกณฑ์การตัดสินเลือกชุดประจำชาติจะเป็นการพรีเซนต์ออกมาที่เป็นตัวเองที่สุดค่ะชุดประจำชาติได้แก่ประเทศภูฏานค่ะรอบที่2จัดเต็มกับชุดราตรีสวยงามอลังการค่ะประเทศที่ชนะเลิศได้แก่อิตาลีค่ะตอบคำถามชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศ Miss BBC World 2018ไปครอบครองคนแรกค่ะงานนี้ต้องยอมรับละค่ะว่าไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวค่ะแต่ต้องมีความเฉลียวฉลาดอีกด้วยจ้าเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดงานแล้วก็ได้มีภาคีเครือข่ายนะครับผู้จัดกิจกรรมรวมไปถึงผู้สนับสนุนนะครับในการจัดงานทั้งหมดเราเป็นเหมือนพื้นที่ที่จะเปิดให้ LGBT ของประเทศไทยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับให้กับประเทศแล้วก็ระหวังว่าเราจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากทั้งสื่อมวลชนเองแล้วก็กลุ่ม LGBT นะครับทุกเครือข่ายได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอีกแล้วก็ขับเคลื่อนในประเทศไทยนะครับเป็นสังคมที่จะไม่มีการตัดสินและวัดกันจากเพศนะครับขอบคุณครับจริงๆเราต้องบอกว่ากระแสตอบรับอะครับอาจจะยังไม่เป็นไปตามคาดหมายแต่เราก็จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโชว์ของเราอะครับให้ดีขึ้นไปอะครับปีที่2นะคะมีการแพลนหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้างก็หลังจากนี้ครับเราก็ได้มีการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐนะครับหลายๆหน่วยงานเพื่อที่จะพัฒนาให้สังคมของบ้านเราอะครับไปไกลมากกว่าเดิมซึ่งทั้งนี้เองเราก็คงต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทั้งหมดที่เราทำในวันนี้จะสามารถทำให้อนาคตของพวกเรา LGBT ประเทศไทยนะครับพัฒนาขึ้นได้อย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอบคุณทางเมืองทองก่อนนะฮะ Impact นะครับที่ว่ามองเห็นศักยภาพของกลุ่ม LGBT นะครับถึงเปิดให้มีเวทีนี้ขึ้นมาแล้วก็มีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เฟนลี่นะฮะเฟนลี่LGBT เฟนลี่เนาะที่ให้โอกาสพวกเรามาทำงานกันตรงนี้เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปนะครับเพราะขอโอกาสของพวกเรานะครับอีกครั้งนึง